ให้ลองนึกภาพการมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยนกฝูงของพวกมันบดบังแสงจากดวงอาทิตย์นกพิราบแพสเซนเจอร์นกที่เคยมีประชากรอย่างน้อย 3,000 ล้านตัวฝูงของพวกมันต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะบินผ่านท้องฟ้าเหนือหัวคุณไปได้ฟังดูไม่น่าเชื่อว่านกพิราบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกชนิดนี้จะสูญพันธุ์ไปได้แถมยังสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วอีกด้วยและนี่คือเรื่องราวของนกพิราบแพสเซนเจอร์ถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับมนุษย์เริ่มล่านกพิราบแพสเซนเจอร์ในช่วงศตวรรษที่19จนถึงปีค.ศ.1914พวกมันก็สูญพันธุ์ไปซึ่งเป็นไปตามรายงานของออดูบอนองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่แสวงหากำไรของสหรัฐอเมริกาซึ่งอุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์นกนกเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญของความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่มนุษย์สามารถกำจัดแม้กระทั่งสัตว์ที่บินอยู่บนท้องฟ้าและยังมีอยู่มากมายอย่างเหลือเชื่อนกพิราบแพสเซนเจอร์คืออะไรนกพิราบแพสเซนเจอร์หรือนกพิราบป่าเป็นนกที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือโดยนกชนิดนี้ตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อยซึ่งจะยาวประมาณ 39-41 เซนติเมตรเป็นนกที่มีสีเทาเป็นส่วนใหญ่มีขนสีรุ้งที่คอและมีจุดสีดำบนปีกในขณะที่ตัวเมียจะมีขนที่หมองค้ำกว่าและมีสีน้ำตาลมากกว่าตัวผู้นกพิราบชนิดนี้มักจะอาศัยอยู่ในป่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือและแหล่งเพาะพันธุ์สำคัญจะอยู่ที่บริเวณเกตเล็กเป็นนกที่อพยพเป็นฝูงขนาดมหึมาพวกมันจะค้นหาอาหารที่พักและพื้นที่ผสมพันธุ์อยู่ตลอดเวลาเป็นนกที่สามารถบินได้เร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงความอุดมสมบูรณ์ของนกชนิดนี้เป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อเคยมีการบันทึกอยู่ครั้งหนึ่งว่าพบฝูงของนกพิราบแพสเซนเจอร์ 3-5,000 ล้านตัวบินอยู่ที่อเมริกาเหนือและพวกมันมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงที่ใหญ่มากๆเสียงร้องของนกชนิดนี้จึงถูกอธิบายว่าเป็นเสียงที่ทำให้หูหนวกซึ่งได้ยินไปไกลหลายกิโลเมตรแน่นอนว่าไม่เคยมีการบันทึกเสียงของนกชนิดนี้เอาไว้แต่ก็มีคำอธิบายว่านกจะร้องประมาณกี้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 ซึ่งก็มีหลายโทนเสียงและมีตัวโน้ตเสียงร้องนกตัวผู้ที่เรียบเรียงโดยวอลเลซแคคเมื่อปีค.ศ.1911ในเรื่องการสืบพันธุ์ก็ไม่ธรรมดานกพิราบแพสเซนเจอร์จะสร้างอาณานิคมหรือพื้นที่ทำรังขนาดใหญ่ขึ้นมาโดยพื้นที่ทำรังขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยบันทึกไว้อยู่ในวิสคอนซินเมื่อปีค.ศ.1871ตามรายงานระบุว่าครอบคลุมพื้นที่ 2,200 ตารางกิโลเมตรโดยมีนกทำรังอยู่ในนั้นประมาณ136ล้านตัวในเรื่องอาหารการกินของนกชนิดนี้ก็คล้ายกับนกพิราบทั่วไปพวกมันกินลูกโอ๊ตและเกาลัดในบางช่วงมันก็ได้กินผลเบอร์รี่บลูเบอร์รี่องุ่นและยังกินหนอนแมลงหอยทากและจากการศึกษาพบว่านกชนิดนี้สามารถกินลูกโอ๊ตได้100กรัมต่อวันจริงๆมันก็เหมือนเป็นเรื่องธรรมดาของนกพิราบพวกนี้แต่หากลองมาคิดดูว่าด้วยจำนวนอย่างน้อย 3,000 ล้านตัวในอดีตของพวกมันก็สามารถคิดเป็นปริมาณอาหาร210ล้านลิตรต่อวันความจริงฝูงของพวกมันคงคล้ายกับฝูงตั๊กแตนอพยพที่ไล่ถล่มพืชผลระหว่างทางการสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วในอดีตนกพิราบแพสเซนเจอร์ถูกล่าโดยชนพื้นเมืองชาวอเมริกันแต่ก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักการล่าทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังการมาถึงของชาวยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงศตวรรษที่19เนื้อของนกพิราบถูกนำมาขายเป็นอาหารราคาถูกส่งผลให้มีการล่าเป็นจำนวนมหาศาลและก็เป็นแบบนี้มานานหลายสิบปีติดตามมาด้วยปัจจัยอื่นๆอีกหลายประการอย่างการตัดไม้ทำลายป่าเป็นวงกว้างซึ่งได้ทำลายถิ่นที่อยู่ของพวกมันและยังถูกใช้เป็นเกมกีฬาอีกด้วยโดยระหว่างปีค.ศ.1800ถึง1870ประชากรของนกพิราบแพสเซนเจอร์ลดลงอย่างช้าๆจนมาถึงช่วงปีค.ศ.1870ถึง1890ก็ลดลงอย่างรวดเร็วนกพิราบแพสเซนเจอร์ฝูงสุดท้ายถูกพบเมื่อปีค.ศ.1896พวกมันมีเหลืออยู่ประมาณ 250,000 ตัวและถูกฆ่าเกือบทั้งหมดภายในวันเดียวคงเหลือประมาณ 5,000 ตัวที่รอดไปได้ต่อมาในปีค.ศ.1900นกพิราบแพสเซนเจอร์ที่อยู่ในป่าตัวสุดท้ายก็ถูกฆ่าตายทางตอนใต้ของรัฐโอไฮโอจนมาถึงปีค.ศ.1914นกพิราบแพสเซนเจอร์ตัวสุดท้ายของโลกที่ชื่อว่ามาธาก็ตายในสวนสัตว์ซินซินนาติมันเป็นการสูญพันธุ์โดยสมบูรณ์ของนกพิราบชนิดที่เคยมีประชากรมากที่สุดในโลกเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องเกิดอะไรขึ้นกับฝูงนกพิราบที่มีมากที่จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย